ดแก๊สเครื่องยนต์ระเบิดก่อนไฟลุกไหม้ขับรถเบนซ์แต่ไปเปลี่ยนนะครับก็คือว่าไปติดตั้งแก๊ส LPG LPG เลยนะจากกรุงเทพมหานครจะกลับบ้านที่จังหวัดตราดนะครับปรากฏว่ายังไม่ถึงบ้านครับไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องโทนขึ้นมาเลยครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นะรถเบนซ์คันนี้สีบรอนซ์นะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครปรากฏว่าจอดอยู่ที่ริมถนนภายในพื้นที่ของวัดหนองบัวอยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับคนที่ขับรถมาเป็นเจ้าของคือคุณวิชัยวิศเวชท่านอายุ59ปีนะครับออกจากรถคันนี้หนีออกมาทันครับแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ภัยอยู่บริเวณใกล้ๆเห็นไหมครับตุ้มระเบิดหลายรอบครับเจ้าตัวบอกว่าผมขับรถเบนซ์คันนี้กลับจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจะกลับบ้านแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับปรากฏว่าสังเกตห้องเครื่องมีระเบิดตุ้มๆขึ้นครับนี่เนี่ยผมก็จอดแล้วครับก็รีบออกจากรถมาแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วก็มาช่วยกันดับเพลิงใช้เวลาประมาณสัก10นาทีแล้วเรียบร้อยจบครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าของบอกว่ารถคันนี้ผมซื้อมาแล้วก็ไปติดตั้ง LPG ครับแก๊ส LPG ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วผมก็มีการตรวจเช็คตลอดนะครับระบบแก๊สนี่ไม่มีปัญหาเช็คทุกปีว่าอย่างนั้นนะขณะเกิดเหตุจบเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าแก๊สก็ยังเต็มถังอยู่มีหน้าระเบิดตูมตูมไปเมื่อสักครู่นี้โชคดีแล้วครับพี่ก็เอาตัวรอดแต่ขออนุญาตนะครับเป็นองค์ความรู้ที่จะบอกกล่าวกันรถเบนซ์นะครับอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่รถเบนซ์ยิ่งเก่ายิ่งมีราคานะครับท่านอาจจะซื้อมาปกติแล้วรถเบนซ์ถ้ามาจากโรงงานมีอย่างเดียวครับคือเติมน้ำมันแล้วก็ตอนนี้โลกกำลังพัฒนาเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าก็มี2ระบบครับก็คือว่าใช้พลังงานน้ำมันก็ได้หรือนะระบบไฟฟ้าก็ได้อันนี้เป็นประเภทใหม่นะครับแต่ท่านเป็นประเภทรถคันนี้นะครับก็คือว่าน้ำมันอย่างเดียวครับแต่อย่างว่านะครับพอมาใช้รถนี้น้ำมันนะมันอาจจะแพงหน่อยท่านก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไอติดตั้งระบบแก๊สเข้าไปสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวคนที่มาขับรถเองซื้อมาเองว่าผมเช็คตลอดแต่อย่างว่าครับไม่ใช่มาจากโรงงานครับรถเบนซ์ก็คือว่ารถมาจากยุโรปนะครับเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่บ้านเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันนะครับก็คือว่าไปติดตั้งแก๊สเข้าไปไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็โชคดีที่เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อใดก็ตามนะครับเหมือนกันหมดแหละครับถ้าติดตั้งระบบแก๊สนี่อาจจะเกิดปัญหาก็ได้ครับช่วยตรวจเช็คด้วยครับฝากมาเตือนกันนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถเบนซ์ระดับโลกค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาตอนนี้มีรถเบนซ์ด้วยกัน85คันนะคะจริงๆคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์มีรถเบนซ์เยอะเนาะก็เลยรู้ว่าธรรมชาติจริงๆก็ไม่ควรดัดแปลงขนาดนั้นนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง